กลับมาพบกับช่วงของ Alpha Acoustic หน้าจอระบบปฏิบัติการ Android ที่ทำให้ชีวิตของคุณสนุกมากยิ่งขึ้นตลอดการเดินทางค่ะคุณผู้ชมส่วนในครั้งนี้นั้นป้าแป้งก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กับรถ Toyota Fortuner คันนี้ค่ะแต่ว่ารถ Toyota Fortuner คันนี้ที่แน่ๆเลยเขาจะต้องติดหน้าจอของ Alpha แน่นอนแต่สิ่งพิเศษอ่ะมันไม่ได้อยู่แค่หน้าจอมันอยู่ที่อุปกรณ์เสริมค่ะเชื่อเลยค่ะว่าสมัยนี้คุณผู้ชมทุกคนจะต้องเสี่ยงแค่ไหนเวลาที่คุณใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นการที่มีตัวช่วยสำคัญในการจะเก็บบันทึกเหตุการณ์ต่างๆตลอดการเดินทางของเราถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมสำคัญที่จำเป็นมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าแบรนด์จาก Alpha Acoustic เขามีอะไรที่ทำให้คุณปลอดภัยตลอดการเดินทางไปชมค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้ป้าแป้งก็อยู่กับหน้าจอจาก Alpha Acoustic ที่ติดตั้งลงบน Toyota Fortuner คันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งเขาก็สามารถติดตั้งลงบน Toyota ได้อย่างลงตัวนะคะคุณผู้ชมคะด้วยหน้าจอขนาดใหญ่ถึง 6.95 นิ้วก็ถือว่าเป็นไซส์มาตรฐานที่เต็มตาเต็มใจก็ดูได้นะคะเมื่อเราติดตั้งไปแล้วอยากให้ดูค่ะด้วยความพิเศษของเขาที่เป็นหน้าจอ Capacitive ค่ะเขาจะให้สีที่คมชัดสวยงามคุณผู้ชมค่ะเม็ดสีค่อนข้างอิ่มแน่นทีเดียวแล้วก็การทัชสกรีนค่ะการสัมผัสนะคะการลื่นไหลของการตอบสนองของการของมือเราเนี่ยก็สามารถตอบสนองได้อย่างดีมากเลยคุณผู้ชมไม่มีอาการหน่วงสามารถคือสั่งให้ไปก็ไปกดให้มาก็มาคุณผู้ชมค่ะคล้ายๆกับการที่เราเล่นโทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะก็คงจะไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมเขาสามารถตอบสนองของเราได้ไวขนาดนี้เพราะว่าเขาเป็นหน้าจอระบบปฏิบัติการ Android แบบคอร์ดคอค่ะคุณผู้ชมและที่สำคัญนอกเหนือจากนี้ค่ะเรื่องของการฟังเพลงเขายังสามารถเล่นไฟล์ที่เป็นไฮเลสได้กระแสของไฮเลสช่วงนี้มาแรงมากๆตัวนี้สามารถอ่านไฟล์ไฮเลสในคุณภาพสูงสุดที่เป็น DSD ได้อย่างไม่สะดุดเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเขามีแดกตัวสำคัญค่ะซึ่งเป็นแดกจากเซรัส 24 บิต 192 เคเฮิรตซ์นั่นเองแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกป้าแป้งเชื่อว่าทุกคนคงรู้แล้วแหละว่าศักยภาพของหน้าจอ Android ของ Alpha Acoustic เนี่ยเขาเจ๋งขนาดไหนแต่สิ่งที่ป้าแป้งจะมาโชว์นั่นคืออุปกรณ์เสริมค่ะคุณผู้ชมอุปกรณ์เสริมจาก Alpha Acoustic ที่เพิ่มเข้ามาเมื่อครั้งที่แล้วป้าแป้งเคยแนะนำในเรื่องของกล้องบันทึกหน้ารถมาแล้วคุณผู้ชมจาก Alpha Acoustic วันนี้ค่ะพัฒนาไปอีกหนึ่งขั้นเพราะว่ากล้องบันทึกหน้ารถเนี่ยก็จะดูได้แต่บริเวณด้านหน้าของเราเท่านั้นเองใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะเรามีกล้อง360องศาจาก Alpha Acoustic ค่ะซึ่งคุณจะปลอดภัยรอบคันของคุณผู้ชมเลยเขาดูได้360องศาเลยทีเดียวคือไม่ว่าอุบัติเหตุจะเกิดตรงไหนก็ตามเราจะเห็นได้หมดทันทีค่ะและรถคันนี้ก็ได้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมตัวนี้จาก Alpha Acoustic ลงไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันด้วยขนาดเล็กของไซส์เขาคุณผู้ชมขาอยู่ตรงนี้เห็นไหมคือเล็กมากคุณผู้ชมขาแทบมองไม่เห็นเลยว่ากล้องอันตัวนี้ว่ารถคันนี้ติดตั้งกล้องบันทึกหน้าลงไปมองไม่เห็นเลยสายเสยหายไปหมดเลยแล้ววิธีใช้งานง่ายมากคุณผู้ชมแค่คลิกตรงนี้คลิกที่ตัวกล้องเลยค่ะภาพจะขึ้นทันทีภาพแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะคะทางด้านซ้ายมือตรงนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าของป้าแป้งทางด้านหน้าเลยแบบดูสีดีคะคุณผู้ชมสีปูนคือสีปูนนะชัดเจนแล้วตรงนี้จะเป็นภาพที่ขึ้นทีดีค่ะรถของเราจะเป็นทีดีเสมือนจริงเห็นไหมแล้วก็จะมีอันนี้เป็นพนักงานของเราก็จะมีภาพรอบๆคันเราจะเห็นหมดเลยว่าด้านหน้าด้านข้างคุณผู้ชมค่ะด้านท้ายแล้วก็ด้านข้างตรงนี้แล้วก็เวลาที่อีกหนึ่งความพิเศษหนูอยากให้ดูพอเรากดไปอีกหนึ่งคลิกนี่เราหมุนดูได้เลยอันนี้คืออันนี้ดูด้านข้างบริเวณข้างซ้ายของป้าแป้งแล้วนะแล้วเราก็หมุนอีกทีหนึ่งฟืบเราก็กลับมาดูด้านขวาดูสิความอัจฉริยะนี่แค่กดเท่านั้นนะคุณผู้ชมอ่ะกดอีกทีปุ๊บภาพทุกอย่างก็กลับมาใช้งานได้ปกติคุณผู้ชมในขณะที่เราใช้งานเล่นฟังก์ชันต่างๆของหน้าจอ Android ตัวนี้คุณผู้ชมคะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาคุณผู้ชมก็สามารถเรียกดูได้เลยเช่นกันซึ่งคุณก็สามารถเรียกดูได้จากเครื่องของหน้าจอ Alpha นี่แหละทุกอย่างวิดีโอต่างๆทั้ง360องศาคุณผู้ชมคะจะถูกบันทึกลงใน SD card ค่ะทางด้านนี้เครื่องตัวนี้ค่ะจะสามารถเพิ่ม SD card เข้าไปได้เพิ่มได้มากสูงสุดถึง 64GB กันเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะนี่เป็นอุปกรณ์เสริมจาก Alpha Acoustic ที่ป้าแป้งนำมาแนะนำให้คุณผู้ชมวันนี้ถ้าแค่กล้องบันทึกทางด้านหน้าอย่างเดียวอาจจะไม่อำนวยความสะดวกในการเดินทางหรือสร้างความมั่นใจเมื่อเกิดเหตุการณ์
ขึ้นให้กับคุณผู้ชมแล้วเลนส์360องศาเลยค่ะรับรองว่าไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุส่วนไหนหรือว่ามีมอเตอร์ไซค์หรืออะไรต่างๆมาทำลายรถคุณฝั่งไหนเราก็สามารถกดดูได้จากกล้อง360องศาของ Alpha Acoustic ค่ะถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ร้าน F Audio ที่อาคารศรีวรจักรเฮียหมูคลองถมหรือว่าโทรมาที่หมายเลขที่แบบแป้งโชว์ด้านนี้เลยค่ะรับรองว่าที่นี่บริการทุกระดับประทับใจคุณแน่นอนค่ะข้อแนะนำสำหรับการนำไปใช้งานนะคะคุณผู้ชมค่ะป้าแป้งอยากให้คุณผู้ชมติดทั้ง1กล้องบันทึกด้านหน้าค่ะแล้วก็2กล้อง360องศาค่ะเพราะว่าเวลาใช้งานขณะที่เราขับทางตรงค่ะกล้องบันทึกด้านหน้าจะทำงานค่ะแล้วเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหรือขวาก็ตามกล้อง360องศาก็จะทำงานเช่นเดียวกันแบบนี้เป็นอัตโนมัติเลยเห็นไหมนะคะแค่นี้คุณก็ปลอดภัยตลอดการเดินทางแล้วรถรอบคัน360องศาก็อยู่ในสายตาคุณแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าครั้งหน้า Alpha Acoustic มีอะไรเจ๋งๆมาให้เราได้เล่นอีกรอติดตามนะคะกลับมาสู่ช่วงที่4ของ Talk of the South ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงติดยุยนเอาพายกับหน้าจอในรุ่น X008EU ครับใช่แล้วค่ะหน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วแบบนี้คุณผู้ชมค่ะใหญ่แข่งกันหน้าหนูอยู่ข้างๆ หนูเนี่ยเข้าไปในแฟนเพจของเขาไปหาข้อมูลเพิ่มเติมไปถึงศักยภาพของเขาเขาจริงใหญ่ขนาดไหนคุณผู้ชมเซิร์ชคำว่าเอาพาย Society ใน YouTube เซิร์ชคำว่าเอาพาย Channel จ้ะครับมาถึงช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่อาจารย์จะมาตอบคำถามนะครับใครที่มีคำถามนะครับสามารถฝากเอาไว้ในแฟนเพจ Talk of the South นะครับคำถามไหนน่าสนใจเราจะนำมาตอบในรายการนะครับอย่างเช่นคำถามของวันนี้นะครับคำถามมาจากคุณพงศกรเลิศคำพีสินนะครับถามว่าผมสนใจสินค้า1ดินของอภัยครับในรุ่น163 EBT นะครับฝากสอบถามอาจารย์ด้วยครับว่าถ้าผมใช้ระบบไฮพาวเวอร์โดยที่ไม่มีแอมป์นะครับสามารถปรับใช้คอสโอเวอร์เป็นแบบ3ทางเพื่อใช้ตัดความถี่สูงให้กับลำโพง 6x9 คู่หลังทำงานเป็นซับหรือให้ออกเฉพาะความถี่ต่ำได้ไหมครับโดยกองเสียงกลางและสูงออกไปรบกวนด้วยครับก็คำถามเกี่ยวกับเรื่องปกติเราจะเจอคำถามเกี่ยวกับเรื่องการใช้ระบบที่ต้องมี power amp เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ครั้งนี้นะครับคุณพงศกรกับเลือกใช้เจาะจงว่าจะเอา163 EBT ตัวนี้ซึ่งเราโดยไม่ใช้แอมโดยไม่ใช้แอมโดยรีวิวเอา high power น้อยคนนะที่จะมองความสำคัญของไฮพาวเวอร์นะครับคือถ้าฉันจะไม่พูดง่ายๆว่าถ้าฉันจะไม่ใช้แอมป์แต่ฉันจะใช้ลำโพง3ทางฉันใช้ไฮพาวเวอร์ขับได้ไหมคือ163 EBT ตัวเนี้ยโดยตัวมันมีปีเอา3ชุดครับ3ชุดมันเล่นเป็นไทรแอมป์ได้มันเล่นเป็นโลมิดไฮครับแต่ว่าพอเอาไฮพาวเวอร์มาใช้ไฮพาวเวอร์ของ head unit มันมีแค่4ชแนลก็คือชุดหน้ากับชุดหลังก็คือฟอนต์กับเรียคราวนี้คุณพงศกรบอกว่าเขามีลำโพง 6x9 คู่หลังครับ 6x9 คราวนี้มาดูครับมาดูบนกระดานนี้คือจากคำถามที่ถามมาเรานึกภาพบอกเลยว่าในรถสมมติถ้าเป็นรถเก๋งเนี่ยเขากำลังจะเอาลำโพง 6x9 ตัวเนี้ยไว้หลังรถแล้วคัดเป็นซับให้คือเอามาแทนซับก็คือ 6x9 ตัวเนี้ยแทนที่ซับครับที่เขาบอกว่าเขาจะเอาไฮพาวเวอร์ชุดหลังเนี่ยขับ 6x9 โดยคัดความถี่กลางสูงทิ้งให้กลายเป็นแค่ความถี่ต่ำก็แปลว่าไฮพาวเวอร์ชุดหลังจะต้องถูกคัดเป็นโลพาร์ทให้กลายเป็นซับเพราะฉะนั้นไฮพาวเวอร์ชุดหน้าก็คัดเป็นไฮพาร์ทอาจจะขัดลำโพงแยกชิ้นครับโดยผ่านพาสซีฟด้วยใช่ไหมสมมติมีพาสซีฟด้วยก็ได้ถ้าถามว่าทำได้ไหมนักกีฬาถามว่า163 EBT นี่ทำได้ไหมบอกเลยว่ามันทำได้นะครับก็คือเซตชุดหน้าให้กลายเป็นไฮพาร์ทแล้วก็เซตชุดเรียให้กลายเป็นโลพาร์ทอาจจะคัดความถี่ตรงนี้สัก100หรือ120เฮิรตซ์ก็ได้มันก็เป็นระบบไบแอมแล้วนะครับแบบนี้ทำได้แล้วเสียงออกมาเป็นยังไงฮะถ้าแบบนี้ก็จุดตัดถ้ามันต่อเนื่องยังไงชุด 6x9 กับลำโพงแยกชิ้นชุดหน้ามันไงเสียงก็ดีอยู่แล้วคือ 6x9 นี่เอามาทำเป็นแทนซับอะไรเงี้ยมันจะเสียงมันจะได้หรือเปล่าคราวนี้ขึ้นกับคุณภาพของ 6x9 ว่าสามารถจะลงความถี่ต่ำได้ดีแค่ไหนครับนะครับถ้า 6x9 ควรจะเลือกที่กินวัตต์ไม่เยอะนะครับอย่าไปเอา 6x9 แม่เหล็กใหญ่ๆสิก็เอาที่ไซส์แม่เหล็กไม่ใหญ่มากความไวสูงหน่อยและอย่างวัตต์ในตัวเอาไพ่50 วัตต์ x4 ม
มีเนื้อมีหนังนะครับบอกได้เลยว่ามีเนื้อมีหนังนะครับนี่ก็เป็นคำถามแรกที่ถามถึง high power เข้ามาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าสมมติแบบรถเราใช้ฟังเองไม่ได้เอาไปแข่งขันเนาะใช้ศักยภาพของฟอนต์ให้เต็มที่ก็จะได้เสียงดีในระดับประหยัดเงินด้วยใช่ถือว่าฉลาดนะเราเนี่ยทุกวันนี้หลายคนมองข้าม high power นะบางทีเขาให้มาเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเลือกฟอนต์ที่ดีๆเลยเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ระบบไฮพาวเวอร์ได้แบบเต็มคุณภาพอ่ะใช่แล้วเราไม่ได้ไปแข่งขันกับใครที่จะต้องเอาให้มันโอ้ยอย่างเนี้ยชุดหน้าขับกลางแหลมชุดหลังคัดเป็นซับถ้าตั้งเฟดถูกต้องคัดจุดตัดถูกต้องเบสอัพฟอนต์เลยนะเหมือนกับว่า 6x9 ข้างหลังนี่หายไปกลายเป็นเบสอยู่ด้านหน้าเลยอันนี้ก็ต้องใช้ฝีมือในการจูนแล้วจูนหน่อยนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังการทำรถ SQ ไปเรื่อยๆคุณอาจจะได้เบสอัพฟอนต์ง่ายๆในรถคุณเองถูกต้องเบสอัพฟอนต์ไม่ใช่เรื่องยากบอกเลยไม่ใช่เรื่องยากเพราะฉะนั้นกลับไปดูคลิปซอสเซิร์ชคำว่าการทำเบสอัพฟอนต์จะมีของรายการอาจารย์เคยมาพูดแล้วใช่ครับกลับไปดูย้อนหลังเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีทริคในเรื่องของการทำรถ SQ มาใช่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องการทำรถ SQ ใช่ติดตามเรื่อยๆถูกต้องรับรองว่าดูรายการเราทุกวันจันทร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณได้อะไรดีๆเกี่ยวกับเครื่องเสียงติดรถยนต์แบบไม่อั้นแล้วก็ไม่กักความรู้ฟรีๆแน่นอนค่ะครบ1ชั่วโมงแล้วไวเหมือนโกหกพบกับเราทุกคืนวันจันทร์นะครับ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนถ้าดึกเกินไปดูไม่ทันอังคารเช้า 7-8 โมงถ้าไม่ทันอีกรอบหนึ่งตอนเย็นนะครับ 3-4 โมงเย็นครับครับทางทีวีช่อง Television 691ครับใช่แล้วค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้เราลาไปก่อนค่ะทุกเสียงมีคำตอบครับสวัสดีค่ะ